ใช่
ถาม
ฉะเชิงเทราเนาะได้ค่ะได้ถ้าเป็นฉะเชิงเทราเนี่ยทางตัวหวยเองเนี่ยก็ขออนุญาตแนะนำเป็นทริปไหว้พระกันเนาะนะคะก็จะมีพาไปหลวงพ่อโสธรด้วยค่ะใช่ค่ะราคา4คนจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่อยากจะเป็น VIP เนี่ยเพราะว่าฉะเชิงเทราก็จะมีโซนอีกโซนหนึ่งที่เราพาไปดูด้วยใช่ค่ะก็จะเป็น4,000ไปขอแบ่งกันเป็น6,000บาทค่ะ6,500บาทค่ะใช่ค่ะเอาปกติเนาะได้ค่ะได้เพราะว่าชาติเสาร์นี้เขาก็จะมีที่เที่ยวหลายที่อะค่ะใช่ซึ่งทางเราก็เลยต้องแบ่งแยกเป็นแบบปกติกับ VIP เนาะใช่ค่ะถ้าเป็น VIP เนี่ยก็จะพาไปแบบที่วิวทัศน์เขาสวยๆเยอะหน่อยค่ะถ้าเป็นปกติธรรมดาเนี่ยก็อาจจะมีวิวทิวทัศน์เหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นทริปไหว้พระด้วยอีกทีนึงก็คือมีข้อดีข้อเสียต่างกันอยู่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าดีทั้งคู่นะคะถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากไหว้พระก็ไปธรรมดาก็ได้ค่ะราคาจะได้ไม่ต้องสูงมากเนาะแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ทริปที่แบบเน้นเขาเรียกว่าเน้นเขาเรียกประมาณว่าเน้นความสวยความงามอีกแบบนึงค่ะทุ่งหญ้าหรือว่าแบบสวนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้ไป VIP อีกทีนึงใช่ค่ะแต่ที่ทั้ง2ที่นะคะใช่เอา VIP เลยเนาะได้ค่ะได้โอเคค่ะเอามีไวไฟด้วยค่ะใช่ค่ะถ้าเอิ่มมาเส้นทางของทาง VIP เนี่ยก็จะมีในเรื่องของเก็บค่าใช้จ่ายอีกทีหนึ่งค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องทางตัวต่างๆเนาะหรือเป็นทางที่แบบเขาจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะกว่านิดนึงค่ะทั้งหมดนะคะ6,500บาทนะคะขอไปค่ะค่าระมาพอดีนะคะส่งในวันเดินทางอีกทีนะคะโอเคค่ะนี่นะคะค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะThank you.
สวัสดีทุกคนนะคะค่ะหมวยกุระนะคะค่ะวันนี้ก็จะเป็นการทำโรเปนะคะเป็นบริษัททัวร์นะคะทุกคนหวังว่าจะชอบกันนะคะทำเสียงกระซิบทีบางทีก็เกือบจะเจ็บคอเหมือนกันนะคะก็จะพยายามดูแลตัวเองนะคะไม่เป็นไรนะคะทุกคนขอบคุณสุดสำหรับทุกกำลังใจเลยนะคะเมื่อกี้ที่แบบทำหน้าอย่างนี้เพราะว่าแม่เข้ามาพอดีนะคะกำลังรอคุยอยู่นะคะก็ยังไงวันนี้ขอจบคลิปเร็วนิดนึงนะคะก็ขอให้ทุกคนฝันดีนะคะ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 